รักเลือกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬานั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพส่งเสริมอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะน้องๆสามารถเล่นกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะมีมาว่าถ้าต้องไปเที่ยวเพื่อพิสูจน์รักพิสูจน์ใจน้องๆคิดว่าจะพาใครไปเป็นเพื่อนเราด้วยระหว่างมีเลือก3 choice นะคะไปกับเพื่อนพาเพื่อนไปด้วยนะคะหรือไปกับครอบครัวอาจจะพาพ่อแม่ไปด้วยหรือพี่ของเราไปด้วยหรือว่าสุดท้ายไปกัน2คน2ต่อ2ค่ะสเปคหนุ่มของเฟิร์นเป็นยังไงบ้างคะนักกีฬาค่ะชอบแบบว่าซิกแพคแน่นๆเวลาไปเดทครั้งแรกเนี่ยตอนนู้นที่ไปเนี่ยหนูไปแบบชายเดียวโซโล่หรือหนูแบบมีเน็บหมู่คณะไปด้วยคะแล้วตอนที่เน็บหมู่คณะเนี่ยเป็นหมู่คณะในเชิงไหนรูปแบบไหนไปกัน2คนค่ะตอนนั้นไปที่ไหนนะคะไปกินข้าวค่ะกลางวันหรือกลางคืนกลางวันค่ะเราทำไมถึงไม่ได้คิดอยากจะเอาใครไปด้วยเลยคะไม่ค่ะไม่อยากแบบเราอยากรู้นิสัยเขาค่ะอ๋อมีไหมแบบเคยแบบพาเพื่อนพาอะไรแบบไปช่วยแบบช่วยดูว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเคยไหมเคยพาไปค่ะไปช่วยใช้ตังค์เขาโอเคงั้นให้น้องเฟิร์นช่วยฟันธงให้พี่หน่อยนะคะว่าพิสูจน์รักของหนูไปยังไงหนูจะไปกับใครคะหรือว่าไปกันแค่2คนไปกันแค่2คนค่ะปรบมือได้ปรบมือได้น้องมิวทุกวันนี้มีแฟนหรือยังคะมีแล้วค่ะโอ้น้องบีมตอนนี้คบกับแฟนมานานหรือยังไม่นานมากค่ะขออนุญาตเผือกนิดนึงได้ค่ะเดทแรกของน้องบีมไปที่ไหนกันเอ่ยไปที่ตลาดปัดทวิกรค่ะอ๋อเป็นตลาดกลางคืนหรือกลางวันกลางวันค่ะอ๋อไปเดินตลาดกันเหรอคะเปรี้ยงๆค่ะอ๋อเหรอแดดเปรี้ยงแบบอ๋อก็คือไปเดินตลาดช้อปปิ้งกันวันนั้นนี่คือใครเป็นคนชวนใครครับบีมหนูค่ะอ๋อหนูชวนเขาไปก็ไม่ได้ผิดอะไรนะอ๋อแล้ววันนั้นหนูไปชวนไปกัน2ต่อ2หรือมีเน็บพวกไปด้วยคะไปกัน2คนค่ะอ๋อเราจะไปกัน2ต่อ2แบบนี้ตลอดไปหรือว่าเราอยากจะเน็บเพื่อนไปด้วยแล้วเพราะอะไรอยากเน็บครอบครัวไปด้วยค่ะเน็บครอบครัวไปด้วยเลยคะทำไมถึงเป็นครอบครัวคะก็เพราะว่าเรารักอยากแบบเปิดให้พ่อแม่ได้รู้ค่ะทั้ง2ฝ่ายอ๋อวันแรกก็อยากให้พ่อแม่ได้เจอเขาเลยใช่ไหมจะกลัวแม่ตีทีหลังค่ะแต่ว่าคือคนที่เรารักที่สุดก็คือพ่อแม่เราถูกไหมคะค่ะโอเคบิมฟันธงให้พี่มาถ้าเราต้องไปเที่ยวกับคนที่เราเพิ่งคบกันใหม่ๆเนี่ยนะคะออกเดทเพื่อพิสูจน์รักพิสูจน์ใจเราจะพาใครไปด้วยมั้ยคะไปกันแค่2คนค่ะพี่พร้อมทุกวันนี้มีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับโอเคเห็นเสียงนุ่มๆอย่างงี้มีกรี๊ดมีอะไรที่อยากจะบอกกับแฟนที่ชมรายการอยู่ทางบ้านไหมครับพี่พร้อมครับเวลาอยู่ด้วยกันก็บอกรักอยู่แล้วเดทแรกไปเดทที่ไหนครับที่งานหมากอ่ะยังไงนะอูอาอูอานี่คืออะไรมันมีความพิเศษยังไงร้านนี้อร่อยราคาถูกครับโอเคถูกแล้วดีเนาะครับผมใครเป็นคนชวนใครไปผมเป็นคนชวนครับช่วงกลางคืนหรือกลางวันช่วงเย็นครับตอนที่ไปนั่นคือพี่พร้อมไปกัน2ต่อ2หรือว่ามีเพื่อนๆของฝ่ายใดมาด้วยครับไปกัน2ต่อ2ครับดีที่สุดไหมเวนี้หรือว่าถ้าเกิดแบบบางทีเรามีเพื่อนไปเงี้ยอาจจะแบบมีตัวช่วยไงบางทีสมมติเราเป็นคนขี้อายคุยไม่เก่งเงี้ยแล้วไปแล้วเขาผู้หญิงอาจจะเบื่อแล้วก็เฮ้ยไอ้ต้าขอสักตับดิว่าเอนเตอร์เทนเขาหน่อยฝรั่งเขาเรียกวิงแมนอ่ะนึกไหมวิงแมนไป2คนดีกว่าครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวมาขยี้ เดี๋ยวเสียมันหมดเดี๋ยวเสียของหมดครับผม2คนน่าจะดีกว่านะครับแล้วเราเคยเจอไหมแบบที่ไปออกเดทแล้วก็สาวๆอาจจะพาเพื่อนมาหรือว่าพาสมาชิกครอบครัวมาเคยเจอไหมครับยังครับอ๋อยังไม่เคยเจอถ้าเกิดว่าสาวๆพาเพื่อนมาเงี้ยเราจะรู้สึกโอเคไหมหรือรู้สึกว่าไม่โอเค
คือผมจะรู้สึกเก่งครับแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าคุยด้วยเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าสาวๆพาสมาชิกครอบครัวมาด้วยอย่างแบบน้องสาวรู้สึกเราจะเก่งไหมอ๋อก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นได้ครับถ้าเป็นน้องสาวได้ได้ครับถ้าเอาพี่ชายมาครับก็นิดนึงครับก็อาจจะมีเก่งบ้างเอาพ่อมาครับผมอันนั้นไม่กล้าครับงั้นฟันทอยพี่นะครับถ้าต้องไปออกเดทค่ะไปเที่ยวนะคะเพื่อพิสูจน์รักพิสูจน์ใจจะพาใครไปด้วยคะไปกัน2ต่อ2ครับไปกันแค่2โอเคขอเซปโปรไม่มีพร้อมนะครับใครที่ไปพิสูจน์รักแล้วคิดว่าวันแรกพาตัวช่วยไปช่วยดูหน่อยไปช่วยชงหน่อยเลือกไปกับเพื่อนยกมือครับเนี่ยเพื่อนไปด้วยโอ้ไม่เอาเลยเว้ยเฮ้ยไม่เอาเพื่อนไปเลยพาคนที่เรารักเช่นครอบครัวไปดูน่ะอาจจะเป็นน้องสาวพี่สาวโอ้ไม่มีเลยอ่ะสุดท้ายใครเลือกไปกัน2คนไปแค่เรากับคนที่เราไปออกเดทด้วยยกมือครับถ้าต้องไปเที่ยวเพื่อพิสูจน์รักแท้จะพาใครไปด้วยน้องๆลงความเห็นว่าไปกับเพื่อน 4.24% ไปกับครอบครัว 5.93% ไปกัน2คน 89.83% Love Tutor เห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ไหมคะจะไปกับใครสักคนหนึ่งเมื่อตกลงปลงใจว่าจะรักกันจริงจังแล้วเนี่ยน้องคงอยากคุยกัน2คนจริงไหมครับน้องคงไม่อยากให้มีกขคกันมาใช่ไหมครับนั่นเป็นเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ซึ่งมีความเชื่อมั่นในตนเองเพราะว่ารุ่นนี้การเรียนการสอนตั้งแต่เด็กเนี่ยจะทำให้พวกเราเชื่อมั่นตัวเองใช่ไหมเชื่อมั่นการตัดสินใจเพราะใช้อะไรต่างๆรอบครอบเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยครับว่าถ้าเราไปพิสูจน์รักโดยสิ่งที่เราคิดว่าไม่เสี่ยงแล้วเพราะพี่ภูมิพยายามซักแล้วซักอีกนะครับก็ไม่เสี่ยงแล้วเราไปกลางวันหรือหลังมากเราก็ไปแค่เย็นๆนะครับแล้วเราก็ไปที่อะไรนะที่เปิดเผยใช่ไหมครับครับปลอดภัยสว่างแล้วคนตอนเย็นนี่เขาไปไหนเขาไปหมาล่าครับหมาล่าเผ็ดขนาดนั้นอย่างอื่นคงนึกไม่ออกนะครับผมว่ากินเสร็จเผ็ดกลับบ้านไอ้พวกเราเคยพาไปที่บรรยากาศดีๆไหมบรรยากาศเสร็จแล้วมันจะทำให้มีอะไรที่เขาเรียกว่าสัมพันธ์มากขึ้นเคยพาไปไหมเคยครับมีตังค์เปล่าแต่ไม่เป็นไรสรุปว่าโดยปกติเนี่ยพวกเราจะไปกลางวันแล้วเข้าไปกันสองคนแล้วก็ไปคุยกันใช่ไหมครับเมื่อกี้เท่าที่ผมจับประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวถ้าเริ่มตกลงปลงใจมากกว่านี้อีกนิดนึงนะก็จะเอาครอบครัวให้รับรู้นั่นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางถ้าถามผมว่าถูกต้องไหมผมว่าถูกต้องน่ารักมากนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องว่าถ้าเราจะจริงจังแล้วเราก็ต้องให้ครอบครัวรับรู้ถูกต้องไหมครับนะแต่ตอนแรกเวลาจะไปเนี่ยก็ต้องไปที่ดูแล้วว่ามันปลอดภัยไม่ใช่ไปนัดกัน2คนในโรงแรมม่านรูดตอน 3 ทุ่มงั้นก็เรียบร้อยนะหรือว่านัดเจอกันที่บ้านตัวเองมาที่บ้านเรานะตอนนี้พ่อแม่เราไปต่างจังหวัดอะไรงั้นไม่ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่านัดไปเจอกันกินอาหารเนี่ยผมว่าก็น่ารักดีนะเป็นความรักแบบเด็กๆและคุณชมทางบ้านก็ดูนะครับว่าลูกๆของเราเขาก็มีความรับผิดชอบนะเขาก็ดูแลตัวเองได้ก็เห็นด้วยครับว่าก็นัดกันไปเถอะ2คนเนาะนะดีกว่าประหยัดด้วยอ่ะครับขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับคุณหมอพันศักดิ์สุขเกษมครับ